สวัสดีค่ะทุกคน Welcome to Gingery Channel นะคะวันนี้นะคะขับรถออกไปแบบนี้นะว่าหินจะพาเพื่อนๆออกไปข้างนอกกันตอนนี้นะคะขับรถอยู่ก็ไม่ค่อยสะดวกถ่ายวิดีโอเท่าไหร่ตาหินจะมองข้างหน้านะคะวันนี้นะคะหินจะพาเพื่อนๆออกไปสวนค่ะซึ่งอยู่โลเคชั่นในกรุงเทพมหานครนะคะคิดว่าหลายคนที่มากรุงเทพเนี่ยน่าที่จะมาสวนแห่งนี้นะคะเพราะว่าเขาแบบค่อนข้างโด่งดังเนาะหลายคนบอกว่าเป็นสวนที่เขาจัดงานวิ่งอยู่บ่อยๆอะไรอย่างนี้นะคะหินก็เลยแบบเฮ้ยสงสัยว่ามันใหญ่ขนาดที่จะจัดงานวิ่งได้เลยหรอนะสวนนี้นะคะชื่อว่าสวนหลวงร.9นะคะหินคิดว่าหลายคนน่าจะเคยได้ยินชื่อหรืออาจจะมาแล้วด้วยซ้ำนะคะคือขิงนะเคยไปสวนแค่ครั้งเดียวแต่ก่อนเคยไปขายของแถวสวนหลวงร.9นะคะเคยแค่เฉียดสวนไม่เคยได้เข้าไปจริงๆสักทีนะคะตอนนี้ก็ใกล้จะมืดแล้วเป็นเวลาเกือบ6 โมงเย็นแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวขิงจะพาเพื่อนๆนะคะไปหาจุดถ่ายรูปที่สวนร.9เพราะว่าบางทีเราแบบหมดมุกจะหาจุดถ่ายรูปในกรุงเทพแล้วนะคะก็ถ้าเกิดใครที่ชอบคอนเทนต์พาเที่ยวพาแบบหาจุดถ่ายรูปนู่นนี่นั้นนะคะอย่าลืมกด Subscribe Channel ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าคอนเทนต์วันนี้จะมีอะไรดีๆบ้างค่ะตอนนี้ขิงมาอยู่ที่สวนหลวงนะคะเจอตัวเงินตัวทองตัวเบลเลอร์อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยกิ้งรอบหน่อยลูกคุณลุงไม่กลัวเลยตัวใหญ่แม่กุ้งกิ้งเพื่อนชิตู่นะเนี่ยช่วงเย็นๆคนก็แบบใช่ค่ะช่วงเย็นคนจะเยอะมากนะคะแล้วส่วนนี้ก็จะมีแบบส่วนที่เป็นต้นไม้ด้วยนะคะปลูกให้ดูแบบสวยงามตอนนี้ไม่เคยเข้ามาเลยอะแต่ว่าดูน่ารักดีนะคะนี่เป็นกระบองเพชรตัสเต็มไปหมดเลยนี่นะคะออกมาข้างนอกเราก็ไม่อยากที่จะแบบเปลือยหน้าใช่ไหมคะเพราะว่ามีเรื่องของฝุ่นคนเยอะอะไรเยอะอย่างเงี้ยเราจะต้องป้องกันนะคะฝุ่นละอองเอ่ยฝุ่นควันเอ่ยมลพิษเอ่ยวันนี้ขิงแต่แมสมานะคะเป็นแมส 3M นะคะนี่เป็น KN95 นะคะเป็นแมสที่แบบกรองอนูฝุ่นเล็กๆเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวขิงจะลองใส่ให้ดูก่อนนะคะอันนี้คือมีความพิเศษเพราะว่าตัวสายนะคะที่ล็อกกับแมสเนี่ยเขามีตัวล็อกให้ด้วยนะคะทุกคนเหมาะสำหรับคนที่ออกไปทำงานข้างนอกมากเลยนะคะพอแกะออกมานะคะเขาก็จะมีใบเป็นวิธีการใช้ให้นะคะละเอียดมากเลยคือเอาจริงๆนานๆทีเราจะเห็นแบรนด์แมสนะคะที่ให้วิธีใช้ละเอียดขนาดนี้นะคะเอามาดูรูปร่างหน้าตานะคะสองเจ้าตัวแมสของ 3M ก่อนนะคะมีเป็นตัวเหมือนโฟมนะคะเป็นแบบรองไว้ให้เราไม่เจ็บจมูกนะคะนี่ค่ะคือตัวล็อกของเขานะคะจะเป็นตะขอแบบนี้เดี๋ยวเห็นจะลองใส่ให้ดูทุกคนด้วยนะคะที่มันจะเสียงดังนิดนึงนะคะตัวแมสจะเป็นกลมๆแบบนี้ใส่แล้วมันพอดีหน้าของเราเลยนะคะพอเราอ้อมไปคือเรียกได้ว่าเดินยังไงสะบัดยังไงก็ไม่หลุดนะคะทุกคนโอเคอาจจะมีคำถามว่าเฮ้ยพี่ขิงมันมีตัวล็อกเนี่ยมันทำให้แน่นจนหายใจไม่ออกไหมนะคะก็ต้องบอกว่าไม่ทุกเขาจะมีความบางมากมีหลายชั้นก็จริงแต่เราหายใจด้วยโฟลว์เหมือนเดิมนะหายใจด้วยโฟลว์มากเลยทุกคนแล้วขิงชอบฟังก์ชันที่เขามีตะขอปิดอยู่ข้างหลังมากๆเลยมันก็เหมาะกับแอคทิวิตี้ของขิงวันนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้จะได้รูปเยอะไหมนะคะทุกคนจะเป็นจุดต้นไม้ใหญ่ๆนะคะถ่ายรูปสุดๆวันนี้จะเป็นฟิลแบบแฟรี่เพราะวันนี้ใส่เดรสองมานะคะทุกคนโซนตรงนู้นก็มีให้ถ่ายรูปอีกนะคะแล้วไปดูกันค่ะคนตรงนี้คือสวยมากมันจะเป็นต้นไม้เรียงกันนะคะสูงๆโอ้เป็นฟิลเหมือนแบบนางเล่นในป่านางปิกนิกนางสวยหนึ่งเดินจากจุดเมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะเจอศาลากลางน้ำแบบนี้ซึ่งจริงดีไซน์เขาสวยมากเลยนะคือไม่คิดว่าในสวนแบบสาธารณะจะมีดีแบบสถาปัตยกรรมแบบนี้เนาะก็สวยดีเป็นจุดที่หน้าเดินมาถ่ายรูปนะคะเราจะเดินไปฝั่งนู้นกันมันจะเป็นแบบทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในสวนนี้ค่ะไปดูกันเลยค่ะส่วนนี้คืออากาศดีมากค่ะทุกคนลมแรงมากไม่แน่ใจว่าแบบเสียงลมเข้ากล้องไหมคะสวนหลวงตอนเวลา6 โมงเย็นค่ะมีเรือเป็ดถีบด้วยนะคะข้างหน้านี้นะคะมันจะเหมือนเป็นแบบสวนนะคะสำหรับพันไม้ทะเลทรายก็จะเป็นพวกแบบแคคตัสพืชทะเลทรายต่างๆทุกคนเอาจริงไม่แย่เลยนะเนี่ยเราจะเอาโลเคชั่นข้างนอกสวนโดมนะคะเพราะว่าข้างในปิดแล้วเนาะแถวนี้ก็ยังถ่ายรูปได้อยู่นะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ6 โมงกว่าแล้วนะคะสวนหลวงจะปิด1 ทุ่มเข่งก็มีเวลาอีกไม่ถึงน่าจะไม่ถึง20 นาทีที่จะเดินออกไปนะคะก็คลิปนี้ก็จะจบประมาณนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมแมสของ 3M นะคะดูมันรับกับหน้ามากเลยนะคะใส่ชุดสวยๆแบบนี้ใส่แมสแบบนี้ก็เข้านะคะทุกคนที่ชมคือตะขอเนี่ย
คือมีประโยชน์มากนะหลายๆคนอาจจะไม่เคยใส่แมสที่ใส่ตะขอนะคะแต่คืออันเนี้ยมันไม่กินผมนะคะเพราะว่าเขาเป็นพลาสติกแบบแข็งๆแบบนี้นะคะหักยากมากๆนะคะก็ราคาตัวนี้ก็ไม่แพงนะคะแหล่งช็อปอยู่ที่ตรงนี้เลยเข่งใส่ไว้ให้แล้วนะคะหาซื้อได้บอกเลยว่าใส่แล้วเท่มั่นใจแน่นอนนะคะเขามี2สีนะทุกคนสีดำแล้วก็สีขาวอันนี้นะคะคือสีดำนะคะเข่งซื้อมาสแปร์ไว้เพราะว่าทรงเขาสวยมากนะคะใส่แล้วมันแบบดูดีนะสีดำก็ฟีลแบบเกาหลีเกาใจนะคะวันนี้นะคะในคลิปวิดีโอในวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะคะอย่าลืมไปตามแมส 3M ด้วยใส่แล้วดูเท่จริงตัวเข่งยังชอบเลยนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอคราวหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายผู้ช่วยถือของ